เมื่อวานนี้ดีกว่าเมื่อวานนี้วันแห่งความหวังของใครหลายคนโอ้โหรอคอยกันอยู่เรียกผมว่าเศรษฐีดีกว่าถูกกับเขาบ้างไหมฮะไม่ถูก อ้าวมีคนโชคดีเป็นเศรษฐีหลายคนแต่ก่อนจะเป็นเศรษฐีคุณผู้ชมไปดูเขาออกรางวัลกันก่อนครับรางวัลที่1งวดวันที่16เมษายนพุทธศักราช2567เลขที่ออก943598 943598คุณยศถูกไหมไม่ถูกอีกแล้วนะฮะเฉียดไปเฉียดมาเหลือเกินเฉียดไปเฉียดมาเมื่อวานมีคนทักทายขอบคุณวัดมานะครับครับผมเพราะถามทะเบียนรถผมนะก็ใกล้เคียงนะครับคุณผู้ชมครับแต่ยินดีกับคนที่ถูกรางวัลที่1 943598เลขท้าย2ตัว79เลขท้ายเลขหน้า3ตัวและเลขท้ายอีก3ตัว154กับ200ใช่เนี่ยไอ้เลขท้าย3ตัว200ผมซื้อ300ไงเมื่อวานนี้จำได้คุณยศ79นี่คือ79นี่คืออายุนะฮะของหลวงพ่อวัดจุฬามณีท่านเจ้าอาวาสองค์เดิมเมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไปถ้าใครดูข่าวเช้าช่องวันถึงข่าวสุดท้ายนี่คือข่าวสุดท้ายพอดี79ใช่หลายคนถูกนะหลายคนถูกทีมงานถูกด้วยยินดีด้วยนะครับแต่ว่าที่น่ายินดีเศรษฐีใหม่คนนี้คุณผู้ชมครับครับอยู่โคราชอยู่โคราชนะครับมีคนถูกรางวัล12ล้านครับโอ้โหพอถูกรางวัลคุณผู้ชมญาติญาติมากันเต็มเลยฮะงานโรงงานเลี้ยงต้องเข้าแล้วแหละมาแล้วฮะแสดงความยินดีกันใหญ่เลยคุณมานะอายุ58ปีนะครับเป็นชาวนาแล้วก็เลี้ยงวัวภรรยาเสียชีวิตไปแล้วอยู่กับลูกๆนะครับ3คนซึ่งลูกๆก็แยกย้ายกันไปแต่ตอนนี้อยู่กับลูกสาวคนกลางนะครับครับเอาเลขมาได้จากไหนอ่ะนั่นสิเลขเนี่ยผมซื้อตามทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้อยู่เป็นประจำไหนดูทะเบียนรถทะเบียนรถมัน198แต่ที่ซื้อมัน598ทำไมคือจริงๆเนี่ยตอนไปซื้อตั้งใจว่าจะซื้อ198ครับแม่ค้าบอกไม่มีมีแต่598ก็เอามา2ใบแล้วกันมีแม่ค้าให้โชคนะเนี่ยรวมกับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วตอนนั้นเนี่ยบอกตรงๆฝนมันตกหนักได้ยินแต่เลข598ให้น้องสาวเนี่ยตรวจสิถูกรางวัลที่1โอ้โห2ใบดีใจมากนะครับครับเงินรางวัลจะนำไปใช้หนี้ธกส.แล้วก็แบ่งให้ลูกทั้ง3คนให้ทุนการศึกษาหลานๆนำไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับภรรยาที่เสียชีวิตนอกจากนี้เขาบอกเขาจะซื้อเรือให้กับชมรมกีฬาเรือพายของโรงเรียนในอำเภอพิมายเพราะว่าหลานเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยชุดแชมป์โลกเรือมังกรแหมหน้าตาอิ่มเอิบนะเนี่ยหน้าตาเศรษฐีดูมีความสุขมากๆเลยนะ12ล้อ12ล้านอ้าวเขาดูหน้าตาอิ่มเอิบเราดูตาร้อนอิจฉาเขาไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีงวดหน้าใหม่นะฮะคุณผู้ชมครับพาไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ที่ชลบุรีครับท่านนี้ก็ถูก12ล้านเหมือนกันนะครับก็คือคุณวีรชัยเนี่ยถูกเสร็จปุ๊บอย่างแรกที่ไปทำเลยไปแจ้งความไว้ก่อนแน่นอนเป็นผมก็ไปแล้วก็สลักหลังว่าเป็นของเราลงบันทึกไว้ก่อนเลยว่านี่คือของเราแน่นอนเนี่ยคุณผู้ชมครับถามซิว่าที่มาของเลขเนี่ยมาจากไหนกันแน่คุณวีรชัยเนี่ยบอกว่าที่มาของเลขก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่นั่นแหละเอาก็เอาเบอร์ของเขาเนี่ยแหละไปซื้อถูกเลย12ล้านอันนี้มากับดวงนะจริงมากับดวงมากคนมันจะถูกนะทำอะไรก็ถูกคุณผู้ชมฮะส่วนอีกหนึ่งคนอยู่ที่ชลบุรีเหมือนกันครับแต่คนนี้ไม่ได้ถูกรางวัลที่1แต่เขาถูกเลขท้าย2ตัวเขาซื้อไป10ใบด้วยกันโอ้โหประมาณสัก200,000ได้ไหมใบละ 2,000 เนี่ยคุณผู้ชมครับก็เอาเลขกันมาจากไหนนะเผื่อเขาก็เลยจะไปบ้างนี่เลยไปที่นี่เลยครับวัดห้วยสูบคุณผู้ชมครับที่วิหารหลวงพ่อใหญ่ที่พนัสนิคมชลบุรีเนี่ยแหละครับเขาก็มีการไปไหว้แก้บนเอาประทัดเนี่ยไปจุดแก้บนเอาไว้แล้วก็เอาเงินเนี่ยไปถวายด้วยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณจรัญเนี่ยเป็นผู้รับเหมาก็มีการไปก่อสร้างภายในวัดเนี่ยแหละฮะเห็นบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขามาไหว้ขอพรกันเขาก็เลยลองไปไหว้บ้างไงครับพอไปไหว้เสร็จปุ๊บก็ขอถูกมาเลขท้าย2ตัว10ใบด้วยกันนะครับก็เลยมีการมาแก้บนเอาประทัด 1,000 นัดนี่แหละมาถวายนะฮะแล้วเลขหางประทัดงวดนี้ชาวบ้านรอดูกันอยู่อีกเหมือนกันขอดูเผื่องวดหน้าเผื่องวดหน้าใช่ใช่อ่ะไหนโชว์หน่อยนะฮะโชว์หน่อยผมไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนให้ดูกันเองว่ามีเลขอะไรบ้างก็เอาตั้งแต่ต้นงวดใช่เอาตั้งแต่ต้นงวดเลยจะได้ไม่เป็นไรจดเอาไว้จะได้หาซื้อทันไงโอ้เดี๋ยววันนี้ซื้อได้นะใช่วันนี้เนี่ย6โมงเนี่ยเริ่มเปิดขายแล้วแอปเป๋าตังก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะอ๋อในแอปเป๋าตังเมื่อวานรางวัลที่1รวม23ใบคิดเป็นเงิน138ล้านนะครับถูก6ใบคนเดียว
ครับ36ล้านโอ้โหคุณผู้ชมครับถูก5ใบ1คน30ล้านยินดีด้วยแต่ทีนี้คุณผู้ชมไม่ได้แค่สลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวธกส.ฮะมีการแจ้งบอกมีเศรษฐีคนที่6สลากธกส.ชุดถุงทองประจำงวดเดือนเมษายนเป็นลูกค้าที่ขอนแก่นครับรับเต็มๆ60ล้านบาทแหมทุกคนตาตื่นเลยตอนดูข่าวช่องวันก็ไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่บอก60ล้านบาทตื่นขึ้นมาเลยอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นใครใช่แต่เป็นผมก็ไม่บอกว่าผมถูกนะเนาะเป็นผู้โชคดีชาวขอนแก่นแล้วกันถูก60 ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวยินดีด้วยนะครับใช่ยินดีกับเศรษฐีใหม่ทุกๆคนด้วย